สูตรทำให้ฟันขาวใน2นาทีเพียงแค่มีมะนาวและผงฟูฟันขาวไม่เพียงแค่ช่วยให้คุณมีรอยยิ้มสวยงามเท่านั้นแต่มันยังเป็นความดึงดูดคนที่อยู่รอบข้างคุณชอบและสนใจคุณอีกด้วยคุณไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินและเวลาในการรักษาที่มีราคาแพงเพียงแค่ใช้วิธีธรรมชาติแบบง่ายๆคุณก็จะได้รับฟันขาวได้ดั่งใจปองเหมือนกันเอาเรามาลองทำด้วยกันเดี๋ยวนี้เลยฟันจะขาวในเวลาเพียง2นาทีสวยยังไงกันบ้างส่วนผสมแค่2ชนิดเท่านั้นคือมะนาวและผงฟูวิธีทำ1ผงฟูเบกกิ้งโซดา1ช้อนโต๊ะ2ผ่ามะนาวเป็น2ส่วน3บีบเป็นน้ำให้ได้1ช้อนโต๊ะ4ผสมน้ำมะนาวกับผงฟูลงในภาชนะ5หาผ้าสะอาดใบ16นำผ้าสะอาดใบนั้นจุ่มลงไปในส่วนผสมแล้วถูบนฟันที่ต้องการขาว7ทิ้งแหวก2นาที8หลังจากนั้นล้างทำความสะอาดฟันของคุณโดยน้ำสะอาดคุณจะได้รับผลตามที่คาดไว้โปรดจำไว้ว่าวิธีการนี้ไม้โทไม่จำเป็นต้องใช้บ่อยนักสัปดาห์ละครั้งพอถ้าใช้บ่อยเกินไปมันจะมีผลกระทบต่อเหงือกฟันของคุณ